เหนื่อยมากรอบเอวเอวหนามากน้ำหนักก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่กลับออกกำลังกายครั้งหนึ่งไม่ได้ออกมาเกือบ2ปีวอร์มอัพก็อาจจะวอร์มเองแต่ว่าพอถ้าออกกำลังกายนี้เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอดูวันนี้ก็อาจจะเปิดของช่องของฟิตกับดาวนะคะ 3-4 ปีก่อนก็ออกกับคนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงฟิตปิดแจ๊สนะคะนั้นก็ดีคนนั้นจะเน้นพวกคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งแค่วอร์มก็เหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็เริ่มออกตามช่องฟิตกับดาวกันเลยนะคะตอนนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันแรกโหเหนื่อยมากบางท่านนะคะก็ออกตามเขาไม่ไหวนะคะก็ทำไปหยุดไปหายใจเกือบไม่ทันช่วงนี้ก็จะหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายกันค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะออกมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็เห็นช่องน้องจ๋านะคะจ๋าเลอมิลแฟมิลี่นะคะน้องเขาออกกำลังกายแบบออกทุกวัน A diet a lifestyle not for him for me not for a dayBut every day, not to feel good in a dress, but to feel good in my skin. Not for a competition, but for the competition I created for myself, by myself, to become a better version of myself every single day. แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะชื่อแนนคนนั้นก็ออกไปออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายแต่ที่สวยๆมานะคะเพื่อนคนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะแต่คนนี้จะส่วนใหญ่จะเน้นออกข้างนอกนะคะไปวิ่งแล้วก็โยคะนะคะแต่ว่าของเราก็จะเน้นออกในบ้านในห้องนะคะมีห้องแคบก็ไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปแล้วนะคะใครก็ออกกำลังกายได้นะคะไม่ว่าที่ไหนเช้าวันนี้ก็เป็นวันแรกน้ำหนักก็ตอนนี้ประมาณ 58.8 นะคะบางวันก็57แต่ก็อยู่ประมาณ 57-58 นะคะแล้วก็เป้าหมายของเราก็จะตั้งไว้ที่55-56นะคะประมาณนี้
แต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนะคะก็จะออกไปเรื่อยๆเพื่อความที่เราจะได้รู้ว่าเราออกกำลังกายแล้วเราลดส่วนไหนอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวจะมาวัดรอบเอวรอบแขนรอบขาอะไรเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้รอบแขนวัดเป็นอะไรดีวัดเป็นนิ้วแล้วกันเนาะอันนี้รอบแขนนะคะเท่าไหร่โหวัดยากเหมือนกันนะรอบแขนตอนนี้ประมาณ11แล้วก็อะไรอีกอะรอบเอวเอวหนามากเอวบนนะคะใช่ไหมนี่ก็วัดมั่วๆเอวบนนี่นะคะใหญ่มากนี่เอวบนนะไม่ใช่เอวล่ะ27 27 ครึ่งสะโพกสะโพกน่าจะใหญ่สะโพก38 wow. เออกล้องหน้ามันสลับเนาะสะโพก38แล้วก็รอบขาเอาช่วงที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันเนาะ28 ครึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยว14มาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำหนักแล้วก็สัดส่วนของเราเนี่ยจะลดไปได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เขามีชาเลนจ์คือออกกำลังกาย14วันของเราก็วันนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกตามเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นวันที่2ไม่รู้ว่าท่าจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะว่าเราจะมาออกกำลังกายท่าแบบไหนบ้างนะคะบ๊ายบายแล้วก็เราก็ออกไปตามคลิปตามเรื่องอะไรของเรานะคะเราไม่ใช่นักออกกำลังกายมืออาชีพหรือว่าเป็นครูสอนอะไรนะคะก็ออกไปตามที่เราดูตามคลิปแล้วก็ส่วนไหนที่เราอยากจะลดเราก็ออกตามนั้นนะคะไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรื่องออกกำลังกายหรืออะไรนะคะก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อที่จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดู